ินแจ้งเกิดของเราวันนี้มีเพลงฮิตเกี่ยวกับเรื่องของสเตตัสใน Facebook มาแต่งเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเพลงเลยครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นอย่างไรเขาดังขนาดไหนมาพบกับน้องบอยพนมไพรครับช่วงเพลงแจ้งเกิดคือช่วงที่ทางรายการจะนำศิลปินมาโชว์เพลงดังเพลงฮิตและที่สำคัญที่สุดในเพลงสุดท้ายจะมีโชว์พิเศษที่หาดูได้ที่รายการ Master Key ที่เดียวนั่นก็คือการฟีเจอริ่งระหว่างศิลปินกับทีมดาวชอบพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยแนะนำตัวอย่างเป็นทางการหน่อยครับบอยครับสวัสดีครับผมชื่อบอยพนมไพรครับผมทำไมถึงชื่อบอยพนมไพรก็ชื่อเล่นชื่อบอยครับพนมไพรนี่เป็นอำเภอครับมาจากอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมเส้นทางของการเข้ามาเป็นนักร้องเนี่ยมายังไงครับก็เริ่มต้นเลยครับผมเรียนจบช่างยนต์มาครับก็เข้ามาเรียนต่อกรุงเทพนะครับก็มาเรียนที่รามคำแหงสุดท้ายมาขายเสื้อผ้าเป็นพ่อค้าอยู่รามคำแหงแล้วก็ชื่นชอบในการถ่ายภาพสุดท้ายจริงๆเลยก็ได้มาเป็นช่างภาพครับเนี่ยพอทำทุกอย่างมาครบเป็นช่างภาพก็สมใจอยากที่อยากจะเป็นครับถูกไหมแล้วบอยมาเป็นร้องนักร้องได้ไงอ่ะโอ้โหตอนนั้นก็อกหักครับผมจากชีวิตจริงเลยครับพออกหักเสร็จปุ๊บก็นึกอยากจะทำเพลงขึ้นมาเพราะว่าเราก็ไม่มีอะไรจะมอบให้กับเขาอะไรนอกจากเสียงเพลงแต่ผมก็ไม่เคยร้องเพลงมาก่อนครับร้องเพลงก็ไม่เป็นเลยก็เลยโทรไปหาอาจารย์ที่เขียนเพลงให้ชื่ออาจารย์เตยอธิบดินทร์ครับคนที่ร้องเพลงงัดทางงัดใช่ๆใช่ครับก็เลยเล่าสตอรี่เรื่องราวนะครับให้กับอาจารย์ว่าชีวิตผมเป็นแบบนี้นะอาจารย์เขียนเพลงให้ผมหน่อยก็เลยได้มาเป็นเพลงสเตตัสถึกถิ่มครับเนื้อหาของเพลงว่ายังไงครับเนื้อหาก็จะเป็นประมาณแบบว่าโดนแฟนทิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่อยากเข้าไปดูในเฟซแล้วเพราะว่าเข้าไปก็เจอกับแฟนใหม่เขาเราก็เสียใจเราก็เลยไปตั้งสเตตัสครับก็ตั้งสเตตัสว่าโดนทิ้งเขาก็เลยแบบเข้ามาดูแต่เขาไม่แบบเสียใจอะไรนะครับเขาก็รู้สึกแบบดีใจด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยแต่เราแบบรู้สึกเสียใจมากอะไรประมาณนี้ทำไปทำมาเพลงนี้ได้ร่วมโปรเจกต์กับภาพยนตร์เลยใช่ไหมใช่ครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ไทยบ้านเดอะซีรีส์ครับได้ไทยบ้านเดอะซีรีส์อีกแล้วบอยปล่อยมากี่ปีแล้วครับเพลงนี้เพลงนี้น่าจะ3ปีแล้วครับ3 ปีแล้วผลตอบรับกับยอดวิวเป็นไงบ้างครับตอนนี้ยอดวิวรวมทั้งออดิโอแล้วก็ MV ก็ตกไป260ล้านวิวแล้วครับงั้นเดี๋ยวมาฟังเพลงนี้กันเลยดีกว่านะครับชื่อเพลงสเตตัสถึกถิ่มครับสเตตัสถึกถิ่มนะครับจากคุณบอยพนมไพรครับผม